สวัสดีครับผมแป๊บซินโดนท็อปเย้วันนี้นะครับวันนี้ไม่ได้มาโชว์กีตาร์นะครับไม่ได้มาสอนกีตาร์ด้วยนะครับวันนี้ถ่ายคลิปอันนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเนื่องจากว่าเกิดมาอายุ30ปีนะครับยังไม่เคยจับเงินสดหลักล้านเลยนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้เห็นเงินหลักล้านอยู่ตรงหน้าแล้วก็จับมันจริงๆนะครับวันนี้อ่ะนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะอันนี้เป็นเงินที่เงินสด2ล้านบาทนะครับที่ผมกำลังจะนำไปโปะหนี้สินบ้านนะครับที่ผมติดธนาคารอยู่นะครับผมโดยในกองนี้เนี่ยเป็นเงินส่วนตัวของผมเอง 700,000 บาทนะครับอีก 1.3 ล้านนี่คือยืมญาติมานะครับคือตอนนี้มันมีเรื่องที่ต้องรีบใช้เงินโปะบ้านนะครับมีปัญหานิดหน่อยนะครับอ่ะคราวนี้เอาเป็นว่าเงินนะฮะนี่คือแบงค์พันจริงๆนะฮะแบงค์พันจริงปึกละแสนนะครับผมนี่ผมแบ่งไว้เป็นปึกละอันนี้นะฮะถ้าเรามาเรียงกันนี่ก็จะแสน2แสน3แสน4แสน5แสน6แสน7แสน8แสน9แสนล้าน1ล้าน1ล้าน2เอ้ย2ล้าน1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้าน7ล้าน8ล้าน9 2ล้าน2ล้านบาทไทยนะครับ2ล้านบาทไทยว้าวมีเงินล้านถามว่าผมรู้สึกยังไงนะฮะผมบอกว่าผมเฉยๆนะครับเพราะว่าทุกคนผมว่าทุกคนมีหนี้สินนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านรถอะไรก็แล้วแต่ทำประกันผ่อนคอนโดนะครับผมว่าทุกคนมีความหวังว่าชีวิตนี้ไม่ได้อยากเป็นหนี้นะครับก็คือจริงๆเนี่ยผมต้องผ่อนบ้านนะครับจำนวนเงิน2ล้านซึ่งผมผ่อนมาแล้วเป็นประมาณ 4-5 ปีนะครับแล้วก็ผ่อนกับพี่สาวคนละครึ่งก็คือคนละล้านนะฮะผมก็ออกไป 700,000 แล้วแล้วผมก็ต้องเดี๋ยวผมก็ต้องทำงานใช้หนี้นะฮะใช้หนี้ญาติที่ผมยืมมาอีก 300,000 นะครับอันนี้คลิปนี้ถ่ายไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งก็สามารถมีเงินล้านได้นะฮะขอให้คุณตั้งใจพยายามนะครับอย่าปิดกั้นตัวเองนะครับหาความรู้ใหม่ๆเรื่อยๆนะครับอะไรทำเงินได้ทำนะครับแต่ว่าอย่าไปทำธุรกิจสีเทานะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ทำธุรกิจสีเทาเลยนะครับอันนี้แบบขาวบริสุทธิ์สะอาดนะครับ 700,000 บาทผมใช้เวลา1ปีครึ่งในการหาเงินนะครับเรียกว่าเหนื่อยมากๆสำหรับ1ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับก็ใครติดตามผมก็หาเงินมาโปะนู่นนี่นั่นนะครับทำห้องซ้อมโปะห้องซ้อมโปะรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้เรื่อยมานะครับยังไงก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับก็ขอทุกคนผ่อนที่ตัวเองมีอยู่ให้ได้หมดไวๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับเย้